สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูอร่อยๆง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะคะเป็นบะหมี่เย็นของมณฑลซ่านซีจากประเทศจีนค่ะจริงๆแล้วต้นตำรับเนี่ยเขาจะต้องใช้เส้นบะหมี่เย็นที่เขานวดมือนะคะแต่ทีนี้เราไม่มีเราจะใช้เส้นบุกแทนอันนี้เราไปต้มแล้วรสชาตินี่เราก็จะประยุกต์ให้มีความเผ็ดมากขึ้นให้เข้ากับปากคนไทยนะคะถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็จะเปลี่ยนจากพริกขี้หนูเนี่ยเป็นพริกป่นเล็กน้อยหรือพริกเผาก็ได้ค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีเส้นบุกอันนี้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วน้ำร้อนต้มสุกนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันงานิดหน่อยไข่ต้มจะใส่แทนลักษณะหมี่ของเขาที่เขาเรียกว่าเหมือนหมี่กึ่งบ้านเราอะค่ะที่เหนียวเหนียวมันจะเหนียวเหนียวเขาจะนวดจนแป้งจะเหนียวเหนียวเราทีนี้เราไม่มีหมี่แบบนั้นเราก็จะใส่ไข่ต้มไปแทนแครอทซอยเป็นเส้นบางๆค่ะอันนี้ไปลวกน้ำประมาณสัก10-20วินาทีให้เส้นเขาอ่อนนุ่มลงนิดนึงอันนี้เป็นแตงกวาซอยค่ะวันนี้ใช้แตงกวาญี่ปุ่นซอยนะคะผักชีนิดหน่อยต้นหอมเล็กน้อยกระเทียมอันนี้จะเป็นกระเทียมบดละเอียดหรือสับให้ละเอียดก็ได้นะคะแต่พอดีวันนี้ใช้เป็นกระเทียมสับละเอียดซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวกับน้ำมะนาวเนี่ยใช้ปริมาณเกือบจะเท่าๆกันนะคะถ้าใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนก็จะใส่น้ำมะนาวประมาณสัก3ช้อนให้เขามีรสเปรี้ยวนำนิดนึงน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ำมันงานิดหน่อยเพิ่มความหอมวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาผสมน้ำซอสสำหรับราดเส้นหมี่กันก่อนนะคะเริ่มจากซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลเล็กน้อยน้ำมะนาวคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะคะพริกขี้หนูหรือพริกป่นก็ได้ค่ะหรือใครจะใส่เป็นน้ำพริกเผาก็ได้ค่ะน้ำมันงาเล็กน้อยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมรสนะคะเมื่อรสชาติอร่อยถูกปากเราแล้วเราก็ไปเตรียมจัดจานกันได้เลยค่ะเริ่มจากใส่เส้นบุกที่เราต้มไว้แล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยแครอทค่ะแตงกวาค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีซอยเล็กน้อยค่ะไข่ต้มของเราเพิ่มโปรตีนนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ราดน้ำซอสที่เราปรุงรสไว้อร่อยดีแล้วลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยง่ายๆบะหมี่เย็นจากมณฑลซ่านซีประเทศจีน
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในวิดีโอถัดไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ